บอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่ามาเก็บขยะแถวเนี้ยบอกไม่รู้จะจำเลยไปไหนก็ไปเลยนี่บอกกี่ครั้งกี่หนแล้วเนี่ยว่าอย่ามาลึกขยะแถวนี้ผมหาของไปขายครับเจ๊นี่ก็ของที่มันทิ้งแล้วอะครับเจ๊จะห่วงผมทำไมครับก็ฉันไม่ชอบอะฉันไม่ชอบให้ใครมาลึกขยะหน้าบ้านฉันมีอะไรปะไม่มีอะไรครับผมต้องขอโทษด้วยครับงั้นก็ไปสิชิวอย่ามาเกะกะหน้าร้านฉันและที่หลังนะก็ไม่ต้องมาลึกขยะนะไปไหนก็ไปสิไปเร็วๆเลยน่ารำคาญจริงๆเลยเห็นแล้วหงุดหงิดโอ๊ยหงุดหงิดจริงๆเลยพี่คะมีเรื่องอะไรคะจริงด้วยค่ะเสียงแรงกระเชี่ยวก็คนเมื่อกี้สิชอบมาลือขยะประจำเลยงานการไม่รู้จักทำเจ๊ไม่ชอบเลยเนี้ยดูสิมอมแมมสกปรกอีแต่เขาดูน่าสงสารนะคะพี่จริงด้วยค่ะเขาคงมีเหตุผลของเขานะคะเหตุผลอะไรคะน้องขี้เกียจอะสิแบบเนี้ยคนดีๆนะเขาหางานทำกันหมดแล้วดูดิร่างกายก็ครบ32แล้วมาเก็บขยะแบบเนี้ยเจ๊ว่ามันไม่ใช่แล้วเจ๊ไม่ชอบเลยแบบเนี้ยค่ะเจ๊แล้วขนมพวกหนู2คนเท่าไหร่คะไหนคะค่ะ10บาทค่ะ10บาทเดี๋ยวพี่จ่ายให้แล้วกันโอเคพี่ฟิล์มทั้งหมด40บาทค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะไปอารมณ์เสียช้าฮัลโหลสวัสดีครับพ่อต้นพอจะมีเงินให้พ่อบ้างไหมตอนนี้อ่ะที่บ้านไม่มีรายได้เลยงานตัดต้นไม้ตัดหญ้าที่เคยทำอ่ะก็ไม่มีใครจ้างเลยค่าเช่าก็ยังคาเขาอยู่เนี่ยต้นพอจะมีบ้างไหมช่วงนี้ผมตกงานครับพ่อผมตกงานมา3เดือนแล้วครับเพราะโควิดมันระบาดอะครับที่ทำงานเขาขายคนออกครับพ่อผมก็เลยแย่ครับช่วงนี้ครับแล้วพ่อจะทำยังไงดีล่ะค้างค่าเช่าเขามา3เดือนแล้วเนี่ยพ่อหายืมเงินคนแถวนั้นก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะหาเงินส่งให้นะครับพ่อลองถามเขาหมดแล้วแถวนี้ก็ไม่มีเหมือนกันลำบากเหมือนกันหมดเลยอ่ะเดี๋ยวพ่อจะลองไปขอเลื่อนเจ๊เขาอีกทีแล้วกันนะเผื่อแกจะเห็นใจต้นรีบหาเงินส่งให้นะครับพ่อพ่อดูแลตัวเองนะครับขอบใจนะต้นลูกก็ดูแลตัวเองดีๆล่ะพ่อเป็นห่วงนะพ่อรอหน่อยนะครับเดี๋ยวต้นจะรีบหาเงินส่งไปครับเจ๊ครับเจ๊ทิ้งใช่ไหมครับใช่จ้าขอได้ไหมครับได้ในนี้มีขวดกับกระดาษไปแยกเอาเองนะขอบคุณครับเจ๊อ่ะเอาไปเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพี่มาขอบคุณครับอ่ะนี่น้ำเอาไปกินนะหิวข้าวไหมเราอ่ะไม่หิวครับงั้นผมขอเอาของพวกนี้ไปขายก่อนนะครับอ่ะนี่พี่ให้ไว้ซื้อข้าวกินนะขอบคุณครับเจ๊ไม่เป็นไรช่วยๆกันทำไมมาเก็บของเก่าทุกทีอ่ะทำงานลงพิมพ์แถวนี้ไม่ใช่หรอใช่ครับเขาคัดคนออกเพราะโควิดแล้วครับผมตกงานมาหลายเดือนแล้วครับไปหางานที่ไหนผมก็ไม่รับครับผมเลยมาเก็บของเก่าขายครับเพื่อรองานครับดีแล้วอย่างน้อยอ่ะก็มีรายได้ผ่านมาบ้านพี่อ่ะกดกิ่งเรียกนะเดี๋ยวพี่อ่ะจะเก็บขวดกับกระดาษไปให้ขอบคุณมากครับเจ๊จ้าไม่เป็นไรถือว่าช่วยกันงั้นผมขอตัวก่อนนะครับจ้าได้ของเยอะมากเลยอ่ะดีจังเลยมีจิกันด้วยเหรอเนี่ยพี่คะ
แจกันอันนั้นขายไหมคะขอดูหน่อยได้ไหมคะอันนี้เหรอครับใช่ค่ะพี่อันเนี้ยมันเก่ามากเลยนะหนูขอซื้อในราคา 1,000 ได้ไหม 1,000 นึงเลยเหรอครับใช่ค่ะพี่หรือว่ามันน้อยไปงั้นหนูให้ 3,000 ค่ะฮะ 3,000 ยังน้อยไปเหรอพี่งั้นหนูให้หมื่นนึงเลยค่ะฮะหมื่นนึงเดี๋ยวนะจากกันธรรมดาเนี่ยให้ผมต้องหมื่นนึงเหรอครับค่ะพี่หมื่นนึงพี่ไหวไหมคะพี่คะอันนี้แจกันของพี่เหรอคะใช่ครับขอดูหน่อยนะคะครับพี่คะนี่มาของเก่ามากๆเลยนะคะหนูขอซื้อต่อได้ไหม 15,000 น้องจะมาทำแบบนี้ได้ไงมาตัดราคาพี่แบบนี้ไม่ได้นะพี่คะหนูให้ 20,000 เลยค่ะเดี๋ยวเนี่ยแจกันธรรมดามีขายทั่วไป20บาทน้องพี่อย่าตามไม่ถึงอันนี้มันเป็นของเก่าอายุเกือบ500ปีเลยนะคะงั้นหนูให้ 30,000 พี่โอเคไหมฮะ 30,000 เลยเหรอโอ้ย 30,000 งั้นเรายอมก็แหละแต่จำไว้เลยนะมาตัดราคาเราแบบเนี้ยเราไม่ยอมแน่วันหลังนี่ค่ะพี่เงินสด 30,000 ขอบคุณมากๆนะคะฮัลโหลพ่อครับผมมีเงินแล้วนะครับเดี๋ยวผมโอนพ่อ 30,000 นะครับพ่อจ่ายค่าเช่าบ้านและที่เหลือพ่อเก็บไว้นะครับครับฟิวเมื่อกี้เล่นละครเก่งเหมือนกันนะพี่ฟิล์มก็เหมือนกันเมื่อกี้พี่เขางงเลยอ่ะพี่ว่านะพี่คนเมื่อกี้คงเอาเงินอ่ะไปให้พ่อเขาแล้วแหละจริงด้วยพี่ฟิล์มงั้นเรากลับบ้านกันดีกว่าพี่คะมารับหน่อยค่ะเสร็จธุระแล้วค่ะพี่ฟิล์มรถมาแล้วไปฟิวขึ้นรถกันเถอะคนขับรถมารับแล้วฟิววันนี้ดีจังเลยนะได้ช่วยเหลือคนด้วยใช่พี่ฟิล์มคนขับรถค่ะกลับบ้านได้เลยค่ะครับผม